ครับผมเล่นไปเมื่อกี้ก็คือฟอร์มคอร์ด F ทั่วคอร์กีตาร์นะครับที่จริงมันมีหลายคอร์ดมากเลยนะที่เล่นไปเมื่อกี้ก็ที่เริ่มจากคอร์ด F เพราะว่าทุกคนที่ฝึกเล่นกีตาร์ใหม่ๆน่าจะรู้จักฟอร์มนี้ก็คือคอร์ด F อยู่แล้วนะครับซึ่งผมฝึกฟอร์มตรงนี้มาจากการฝึกเบสเพราะผมเป็นมือเบสมาก่อนนะก็เลยหาฟอร์มตรงนี้ก็คือมันจนสุดโน้ตคู่8มันนะครับผมอ่ะไอที่ผมจะพามาหาตรงเนี้ยพอทุกคนรู้ว่าไอฟอร์มคอร์ด F มันจับคอร์ดอื่นได้ด้วยหรืออะไรอย่างงี้ที่จริงมันจับได้เกือบทุกคอร์ดนะครับถ้าทุกคนจะเข้าใจตามที่ผมพูดตอนนี้โอเคแต่ก่อนอื่นเลยเราจะต้องเข้าใจเรื่องสเกล C ก่อนนะครับสเกล C มันจะมีชาร์ปแฟตอยู่2ตัวใช่ไหมอาจารย์วินใช่ไหมโอเคก็คืออันนี้ผมไม่ค่อยรู้ทฤษฎีเท่าไหร่นะแต่ผมจะเอามาอธิบายตามที่ผมเข้าใจนะเดี๋ยวผมจะไล่สเกล C ให้ดูก่อนนะ C มันก็จะไล่ตามโน้ต C D E F G A B C ก็คือโน้ตโดเรมีฟาซอลลาทีโดนั่นแหละครับก็คือแต่ทีนี้พอฟอร์มคอร์ด F มันเริ่มจาก F ใช่ไหมเราจะต้องนับตรง F ก่อนก็คือ C D E F อ่ะ F ตัวที่4นะ F แล้วอะไรเมื่อกี้ F แล้ว G ใช่ไหมอ่ะ G แต่ F กับ G เนี่ยมันจะข้ามเป็น1เสียงมันจะมีชาร์ปใช่ไหมวะชาร์ปอธิบายเรื่องงูด้วยมันจะมีชาร์ปมีแฟตอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมอธิบายนะเดี๋ยวจะดูตามดีกว่ามันจะไม่ใช่ครึ่งเสียงมันจะมีครึ่งเสียงแค่ C B แล้วก็ E F ที่จริงฟอร์ม F เนี่ยที่จริงสามารถจับตั้งแต่คอร์ด E นะแต่คอร์ด E มันก็เป็นคอร์ดอิสระเนาะที่จริงคอร์ด E มันก็จับเหมือนคอร์ด F นะแต่มือที่ทาบอ่ะมันจะหลุดไปอันนี้จริงเราก็เริ่มมาตั้ง F เลยดีกว่า F แล้วอะไรเมื่อกี้ C D E F G G ก็คือเราจะต้องข้ามมา1เสียงนะโอเคแล้วก่อนที่จะข้ามมา1เสียงมันจะต้องเรียกคอร์ด F ว่าอะไรก็จะเป็น F แล้วก็ F sharp F sharp เนี่ยอันนี้ก็คือ F sharp นะแล้วมาก็จะเป็น G ต่อไป G แล้วก็จะมี G sharp หรือว่าต่อไปเป็น A หรือจะเรียก A flat ก็ได้ A flat ก็ลดครึ่งเสียงเหมือนกัน G sharp แล้วก็ A แล้วก็อะไรอันที่จริงจะเรียกว่า A sharp ก็ได้เพราะมันขึ้นเป็น1เสียงนะ A sharp หรือไม่ปกติเขาชอบเรียกว่า B flat นะครับเพราะว่าโน้ตต่อไปคือคอร์ด B B แล้วก็ B flat แต่ B แล้วไป C เนี่ยมันจะเป็นแค่ครึ่งเสียงก็คือ B C อ่ะ C แล้วอะไร C sharp C sharp แล้วก็ D แล้วก็ D แล้วก็ E จนมาจบ F นะครับเห็นไหมคือแบบมันสามารถจับได้ทุกสเกล C เลยก็ว่าได้ก็คือถ้านับจากคอร์ด C ก็จะเริ่มตรงนี้เนาะ C D E F G A B C ก็คือเราต้องเข้าใจโน้ตที่มันมีชาร์ปแฟตก่อนนะครับถึงเราจะหาโน้ตได้เข้าใจง่ายมากขึ้นก็อยากให้ทุกคนไปท่อง C D E F G A B C หรือว่าลองไล่สเกลนี้ดู C D C D เห็นไหมมันข้ามมา1ช่องแล้วก็ E E E กับ F E กับ F นี่แค่ครึ่งเสียงแล้วก็ G แล้วก็ A แล้วก็ B แล้วก็ C ครึ่งเสียงก็จะมี2ตัวก็คือ F E F กับCB นะครับสเกล C นะเพราะว่าถ้ามันมี2ถ้ามันมีแค่ครึ่งเสียงมันจะไม่มีชาร์ปแฟตอันนี้คือตามที่ผมเข้าใจในแบบของผมนะตอนเริ่มฝึกมาเลยนะตอนนั้นก็ฝึกเบสก็จะจับเบสคอร์ด F แล้วเราก็หาคอร์ดไปเรื่อยๆ F อ๋อมันมี F sharp เราเคยเล่นกีตาร์มาก็รู้ F sharp ก็คือถ้าเราเข้าใจสเกล C major ปุ๊บเราจะไล่โน้ตได้หมดเลยอ่ะเดี๋ยวไล่ดูอีกทีนะเริ่มจาก F นะครับ E ก็ได้ E นี่แล้วจับคอร์ด E นะแต่จับเหมือนคอร์ด F แต่อันนี้ก็ไม่ได้จับนะแค่วางให้เหมือนเฉย E F F sharp G G sharp หรือ A flat A แล้วก็ A sharp หรือ B flat แล้วก็ B แล้วก็ C หรือแล้วก็ C sharp หรือว่า D flat แล้วก็ไปก็ DD แล้วก็ D sharp หรือว่า E flat ต่อไปก็ E แล้วก็ F ครึ่งเสียงเห็นไหมคือ sharp สูงครึ่งเสียง flat ลดครึ่งเสียงผมไม่รู้ว่าเขาจะไปเอาใช้แบบไหนหรือว่ายังไงนะแต่คือถ้าเข้าใจตรงนี้เราก็มีความหมายเดียวกันก็คือ
ขึ้นลงก็แล้วแต่เราจะเรียกโน้ตนั้นว่ายังไงนะครับผมโอเคยังมีทฤษฎีอีกเยอะยังมีแบบฟอร์มคอร์ด A ฟอร์มคอร์ด A B อันนี้เอา EP ต่อไปดีกว่าเอา EP นี้ก่อนลองถ้าไม่เข้าใจตรงไหนเดี๋ยวคอมเมนต์มาแล้วกันครับผมขอบคุณครับ